ก่อนที่จะนำเสนอต่อไปนะครับผมอยากจะแนะนำแอปพลิเคชันของการใช้งาน LED นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็จะเป็น LED ที่ใช้กับโปรดักต์ของผมนะครับซึ่งผมออกแบบมานะครับก็คือสโนชายหรือไฟเพดานรถยนต์อัตโนมัตินะครับซึ่งผมใช้ LED ที่เป็น High Brightness LED นะครับ2กลุ่มนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ LED ที่เราใช้นะครับก็จะพบว่ามีอยู่2ลักษณะนะครับมีทั้งหมด5หลอดนะครับลักษณะแรกก็จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือเนี่ย2 3แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็จะมีอยู่2ตัวนะครับจะพบว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะที่แบนกว่าแต่ว่ามีพื้นที่2สว่างที่ใหญ่กว่านะครับจะเป็นhigh brightness แล้วก็ใช้กระแสสูงนิดนึงนะครับตัวนี้จะใช้กระแสอยู่ที่60มิลลิแอมป์นะครับในการทำงานส่วนอีกแบบนึงเนี่ยก็จะมีตัวที่สูงขึ้นกว่าเล็กน้อยนะครับจะมีขนาดของพื้นที่2สว่างลดลงนะครับตัวนี้จะเป็นไฟเสริมนะครับที่จะใช้กระแสไฟอยู่ที่20มิลลิแอมป์เหมือนกับ LED ทั่วไปแต่ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นไฟ2สว่างซึ่งไฟทั้งหมดเนี่ยให้ความส่องออกมารวมๆกันเนี่ยก็พอๆกับหลอด10วัตต์ที่ใช้ในรถยนต์ปกติแต่ทั้งหมดเนี่ยจะใช้ไฟอยู่ประมาณ1วัตต์นะครับฉะนั้นโดยตัว LED เองเนี่ยมันก็จะใช้ไฟน้อยกว่ากันประมาณ10เท่านะครับแต่ว่ามาส่วนอื่นของวงจรจะทำให้กินกระแสเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณจุด2วัตต์นะครับก็เลยทำให้ไฟตัวนี้ประหยัดกว่าหลอดไฟปกติที่ยุนเพดานอยู่ประมาณ8เท่านะครับก็จะเห็นรูปแบบนะครับของการใช้อุปกรณ์ Mouse Surface Device นะครับโดยเฉพาะตัว LED ซึ่งมือคนเนี่ยจะทำลักษณะนี้ไม่ได้นะครับการประกอบวงจรที่ใช้อุปกรณ์ประเภท SMD เนี่ยก็จะต้องเป็นพวกโรบอทนะฮะหรือพวกหุ่นยนต์หยิบจับนะครับหรือเป็นพวกออโตเมชันในโรงงานนะครับอันนี้ข้อดีของมันก็คือมันมีขนาดเล็กนะครับแต่ว่าการผลิตมันจะค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าแบบธรรมดานะครับ